ในมหาสมุทรมีโลกกว้างใหญ่ที่อยู่ลึกลงไปซึ่งไม่มีใครรู้จักยังมีอาณาจักรใต้ท้องทะเลแห่งนี้ที่ผู้คนอยู่ร่วมกับสัตว์น้ำต่างๆด้วยความสงบราชาแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ในปราสาทและลูกๆของเขาและในวันนี้นี่เองก็เป็นวันเกิดของลูกสาวคนเล็กที่ทุกคนต่างก็พากันมาแสดงความยินดีข้าขอตั้งชื่อลูกสาวคนนี้ว่าแอรินอยากจะเล่นอะไรล่ะเราไปเก็บเปลือกหอยเล่นกันดีไหมนีโม่โอเคงั้นเราไปกันเลยที่มนุษย์ชอบทิ้งลงมาในทะเลยังไงล่ะทำให้ทะเลของเราไม่สวยงามเลยมนุษย์อย่างนั้นเหรออืมไปเก็บเปลือกหอยดีกว่า ว้าเจอแล้วนี่ไงเปลือกหอยเก็บดีกว่าเวลาผ่านไป18ปีเย้ yeah, ได้เปลือกหอยแล้วเจ้าหญิงแอรินเติบโตเป็นเงือกสาวแสนสวยเป็นไงนีโม่เปลือกหอยวันนี้สวยไหมจ๊ะฉันก็เห็นเธอเก็บอยู่ทุกวันไม่เบื่อบ้างหรือไงฮะแอรินก็เบื่อนะสิฉันถึงชอบขึ้นไปเที่ยวบนผิวน้ำยังไงล่ะอย่าบอกนะว่าเธอจะไปอีกแล้วนะแอรินหัวเราะแบบนี้อย่าบอกนะว่าแอรินรอฉันด้วยอากาศเย็นสดชื่นจริงๆเลยบนผิวน้ำเนี่ยมีลมพัดเบาๆด้วยโอ้ยทำไมไม่รอฉันบ้างล่ะแอรินแหมเธอก็รู้อยู่แล้วว่าฉันน่ะชอบมาตรงนี้น่ะนี่แอรินฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเธอน่ะไม่ควรขึ้นมาบนนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวราชารู้เข้าแล้วก็โกรธเอานะรู้บ้างไหมเนี่ยฮะก็ฉันเบื่อนี่นาฉันถึงชอบขึ้นมาบนนี้ฉันได้เห็นอะไรมากมายเห็นโลกที่กว้างใหญ่ขึ้นด้วยนะแต่เธอลืมไปแล้วหรอว่าราชาน่ะสั่งห้ามไม่ให้พวกเราชาวเมืองโดยเฉพาะเจ้าหญิงอย่างเธอน่ะขึ้นมาเล่นบนนี้เพราะมันจะเป็นอันตรายเดี๋ยวมนุษย์จะมาจับตัวไปหรอกข้าขอสั่งว่าทำไม่ให้พวกเราชาวเงือกคนไหนขึ้นไปบนผิวน้ำเด็ดขาดหากใครฝ่าฝืนจะต้องได้รับการลงโทษโธ่นีโม่ถ้าเธอไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกนะเธอนี่จริงๆเลยโอ้เจ้าหญิงแอบว่ายน้ำขึ้นมาเล่นบนผิวน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะผู้เฒ่าเต่าฉันบอกยังไงก็ไม่ยอมฟังเลยโธ่ก็ฉันชอบมานี่นานีโม่เอาล่ะนี่ก็เย็นมากแล้วพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าอยู่แล้วพวกเธอรีบกลับกันก่อนจะดีกว่านะอีตายแล้วจริงสิแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะคุณผู้เฒ่าเต่าออกมาแล้วค่ะคุณพ่อไปไหนกันมาล่ะวันนี้ไหนบอกมาสิเจ้านีโม่แกพาลูกสาวฉันไปทะเลทรายที่ไหนมากันฮะลูกก็ไปเที่ยวเล่นเก็บเปลือกหอยมาเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะคุณพ่ออืมไม่ได้แอบขึ้นไปบนผิวน้ำก็ดีแล้วงั้นพวกหนูขอตัวไปนอนก่อนนะคะคุณพ่อเฮ้ย
ทำไมคุณพ่อต้องห้ามไม่ให้ฉันขึ้นไปข้างบนด้วยนะพวกมนุษย์น่ะเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่นะสิพวกนั้นน่ะโหดร้ายแล้วก็ป่าเถื่อนแถมยังชอบทำลายธรรมชาติอีกด้วยนะแต่ฉันอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งเธอลืมเรื่องนั้นไปซะเถอะฉันจะต้องขึ้นไปข้างบนนั้นสักครั้งให้ได้เลยวันนี้อากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใสเหมาะที่จะแล่นเรือชมวิวจริงๆนายว่าไหมคุณแฟรงค์ขอรับเจ้าชายอ้าวอยู่นั่นสิปลาโลมากระโดดเล่นข้างหน้าประทับใจจริงๆว่าไหมคุณแฟรงค์ฮ่าๆๆๆๆๆแกไม่เคยเห็นแล้วสิเจ้าโจว่าแต่พวกเราออกมาล่องเรือแบบนี้ผมว่ามันจะไม่ดีเอานะขอรับวันนี้นะเป็นวันดูตัวคู่มั่นด้วยเดี๋ยวพระราชาต้องโกรธแน่ๆไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกคุณแฟรงค์ฉันน่ะเคยเจอคู่มั่นของฉันแล้วล่ะมีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าโจแกเห่าทำไมกันไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นาจะเห่าอะไรทำไมกันนักกันนะฉันจะนั่งชมธรรมชาติอันสวยงามนี้ด้วยความสงบเจ้าชายรูปงามนามว่าสมิธผู้รักในอิสระชอบเล่นเรือและชอบที่จะออกมายังท้องทะเลอยู่เป็นประจำซึ่งเขาไม่อยากแต่งงานกับคู่มั่นจึงหนีงานดูตัวออกมาส่วนทางเจ้าหญิงแอรินก็ยังคงว่ายน้ำขึ้นมาเที่ยวเล่นบนผิวน้ำอีกตามเคยวันนี้ท้องฟ้าสวยจริงๆเลยสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยว่ามิจานีโมอะไรกันมันก็เหมือนปกติทุกวันนี่นะแอรินเธอนี่ยังไงฮะไม่รู้สิฉันแค่รู้สึกว่าวันนี้น่ะมันพิเศษกว่าทุกวันนี่นานีโมเอ๊ะนั่นเรืออย่างนั้นเหรอฮะจริงด้วยฉันว่าเรารีบกลับบ้านกันดีกว่านะแอรินมีมนุษย์มาอยู่แถวนี้ด้วยไม่อ่ะฉันอยากไปดูใกล้ๆเดี๋ยวฉันมานะนีโมขอไปดูแป๊บนึงแอรินอย่าไปอย่าไปนะแอรินเดี๋ยวราชารู้เข้าจะแย่นะ อุ๊ยตื่นเต้นจังเลยเอ๊ะนั่นนี่นะหล่อมนุษย์ช่างรูปงามอะไรเช่นนี้แอรินฉันว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะนะพายุมาแล้วนะฉันรู้สึกได้ทุกชายระวังระวังเจ้าหญิงแอรินรีบเข้าไปช่วยเจ้าชายโดยไม่ลังเลเจ้าชายสมิธเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในทะเลและหมดสติไปขณะกำลังล่องเรือเจ้าหญิงแอรินจึงเข้าไปช่วยไว้ได้กำลังอยู่บนบกรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยแอรินเจ้าหญิงแอรินไม่สนใจสิ่งที่นีโม่กำลังเรียกเพราะมัวแต่สนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้ายิ่งมองใกล้ๆก็ยิ่งงดงามลา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 กลับมาเดี๋ยวนี้นะแอรินแอรินกลับมาได้แล้วแอรินOh, oh, 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 o
โอ้ยฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะจอนี่แกเห็นผู้หญิงที่ช่วยฉันไว้ไหมล่ะเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายขอรับเจ้าชายเจ้าชายเป็นอะไรไหมขอรับฉันไม่เป็นไรมากแล้วล่ะแฟรงค์ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะว่าแต่นายน่ะเห็นผู้หญิงที่ช่วยฉันไว้ไหมล่ะผู้หญิงหรือขอรับผู้หญิงไหนล่ะครับเจ้าชายแถวนี้ไม่เห็นมีผู้หญิงสักคนเลยก็มีผู้หญิงช่วยฉันไว้นะสิแถมยังร้องเพลงเสียงไพเราะให้ฉันฟังอีกด้วยนะนายไม่เห็นเลยเหรอแฟรงค์ผมไม่เห็นมีใครสักคนอยู่ตรงนี้เลยครับเจ้าชายเป็นไปได้ยังไงกันก็มีผู้หญิงช่วยฉันไว้นี่นาอะไรกันหึแอรินอารมณ์ดีอะไรกันเนี่ยหึก็แค่อารมณ์ดีนะค่ะท่านพ่อไหนบอกมาสิเจ้านีโมแอรินลูกสาวข้าอารมณ์ดีเรื่องอะไรกันก็ไม่ทราบเหมือนกันขอรับเดี๋ยวลูกกับนีโมขอตัวไปนอนก่อนนะคะคุณพ่อไม่ได้เห็นลูกสาวคนนี้อารมณ์ดีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอารมณ์ดีอะไรของเขากันนะอาการเหมือนกับคนกำลังมีความรักเลยค่ะคุณพ่อมีความรักอย่างนั้นเหรออยากรู้จริงๆเลยว่าใครกันนะที่มัดใจลูกสาวคนนี้ของฉันได้น่ะน้อยผู้ไร้เดียงสาตกหลุมรักเจ้าชายมนุษย์อย่างนั้นหรอแบบนี้ก็หลอกเอาพลังของเจ้าหญิงมาเพิ่มพลังให้ตัวเองง่ายๆเลยละสิซูเร่แม่มดผู้ชั่วร้ายแห่งท้องทะเลมีลูกสมุนที่รายล้อมซูเร่กำลังเฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆผ่านอ่างเวทมนต์ของเธอเจ้าหญิงแอรินเงือกน้อยคนสุดท้องผู้ไร้เดียงสาใครๆก็รักแบบนี้ต้องได้พลังเยอะแน่ๆนี่แกคอยไปตามจับตาดูมันไว้นะเข้าใจไหมอย่าให้คลาดสายตานะรับทราบนายท่านนี่พวกเจ้าพอจะมีใครรู้ไหมว่าลูกสาวของข้าตกหลุมรักใครไม่ทราบเหมือนกันนะขอรับราชาเงือกยังคงไม่ได้คำตอบทันใดนั้นซูเร่แม่มดแห่งท้องทะเลก็ปรากฏตัวขึ้นนี่มันอะไรกันเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงซูเร่ท่านก็น่าจะรู้คนอย่างข้าน่ะจะไปไหนก็ได้ในท้องทะเลแห่งนี้แล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบซูเร่ข้าน่ะหรอข้าก็มาตอบคำถามที่ไม่อาจมีผู้ใดตอบท่านได้ยังไงล่ะเจ้ารู้หรือว่าแอรินลูกสาวของข้าน่ะใช่แอรินลูกสาวสุดที่รักของท่านน่ะกำลังตกหลุมรักมนุษย์แล้วไรเจ้าเอาอะไรมาพูดอย่ามากล่าวหาลูกสาวของข้านะท่านก็ลองถามลูกสาวของท่านเอาเองละกันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อแอรินไม่เคยเจอมนุษย์เลยหรือว่าเจ้าไปตามแอรินมาหาข้าเดี๋ยวนี้รับทราบขอรับเจ้าหญิงแอรินราชาเรียกเข้าพบขอรับมีอะไรอย่างนั้นหรอไม่ทราบขอรับโอเคจ้ะมาแล้วครับพวกเจ้าทุกคนออกไปก่อนข้าขอคุยกับลูกสาวตามลำพังเรียกข้ามามีอะไรเดี๋ยวท้าท่านพ่อแอรินเจ้ามีอะไรจะบอกพ่อไหมเรื่องอะไรกันท้าท่านพ่อก็เรื่องที่เจ้าตกหลุมรักมนุษย์ละสิแอรินท่านพ่อพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับพวกมนุษย์ทำไมเจ้าถึงไม่เชื่อฟังพ่อทำไมล่ะคะท่านพ่อ
ลูกจะรักใครมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกไม่ใช่หรอคะแต่เจ้าจะรักกับพวกมนุษย์ไม่ได้ท่านพ่อไม่มีสิทธิ์มาห้ามลูกนี่เจ้ากล้าเถียงพ่ออย่างนั้นเหรอทหารมาพาตัวแอรินกลับห้องแล้วอย่าให้ออกมาเด็ดขาดถ้าข้าไม่อนุญาตไม่นะคะท่านพ่อแล้วแอรินก็ถูกกักบริเวณไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เลย ทำไมท่านพ่อจะต้องทำแบบนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจเลย พ่ออย่าร้องไปเลยแอรินเดี๋ยวท่านพ่อก็ปล่อยตัวเธอเองแหละความรักไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมนีโม่ แต่ว่าเธอน่ะรักกับมนุษย์ไม่ได้นี่นาแอรินโศกเศร้าเสียใจแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าแม่มดซูเร่กำลังจ้องมองความอ่อนแอนั้นอยู่ องค์หญิงน้อยโดนกักขังอย่างนั้นเหรอเจ้าจงไปพาองค์หญิงมาหาข้าเดี๋ยวนี้รับทราบนายท่านจะร้องไห้ไปทำไมล่ะเจ้าหญิงนี่แกเข้ามาได้ยังไงกันหุบปากซะข้าไม่ได้มีธุระกับเจ้าเจ้ามีอะไรกับข้าอย่างนั้นเหรอข้ามาช่วยเจ้าออกจากที่นี่ยังไงล่ะฮะแล้วทำไมจะต้องมาช่วยข้าด้วยล่ะท่านน่ะไม่อยากออกไปหาเจ้าชายอย่างนั้นหรองั้นข้าไปล่ะเดี๋ยวก่อนสิเจ้าจะพาข้าไปหาเจ้าชายจริงๆอย่างนั้นหรออย่าไปเชื่อมันนะเอรินอย่าไปฟังมันใช่ข้าจะพาท่านไปเองตามข้ามาสิรับรองไม่มีใครจับได้แน่นอน และแล้วแอรินก็เชื่อคำของฉลามและหนีตามฉลามออกไปโดยหารู้ไม่ว่ามีอันตรายรออยู่ฉลามได้พาแอรินหนีออกจากห้องแล้วพาแอรินไปหาแม่มดซูเร่นี่เจ้าพาข้ามาที่ไหนกันบรรยากาศน่ากลัวจังเลยพวกเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าจะรีบไปไหนล่ะองค์หญิงฮะนี่มันแม่มดแห่งท้องทะเลนี่นาถูกต้องแล้วล่ะเจ้าหญิง ท่านต้องการอะไรจากข้า ข้าเพียงแต่จะช่วยท่านให้ได้พบกับเจ้าชายเท่านั้นเองฮะ เจ้าชายอย่างนั้นเหรอใช่แต่เจ้าชายน่ะเป็นมนุษย์หากจะรักกันท่านก็ต้องเป็นมนุษย์เหมือนกับเจ้าชายแต่ว่าฉันเป็นเงือกน่ะสิแต่ข้าสามารถทำให้ท่านเป็นมนุษย์ได้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอะไรหรอก็เสียงอันไพเราะของเจ้าหญิงยังไงล่ะเสียงของฉันใช่ท่านก็จะได้มีขาเดินเหมือนมนุษย์ยังไงล่ะตกลงขอแค่ได้เจอกับเจ้าชายอีกครั้งนึงงั้นเจ้าก็ดื่มยาในแก้วนี้ซะเจ้าจะได้กลายเป็นมนุษย์แต่จงจำไว้ให้ดีภายใน3วันเจ้าจะต้องทำให้เจ้าชายนั้นหลงรักท่านให้ได้ไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องตายเอรินโจรอฉันด้วยจะรีบไปไหนเอ๊ะนี่ใครเป็นลมอยู่ตรงนี้กันนี่เธอพูดไม่ได้หรอแต่หน้าเธอคุ้นมากแต่คงไม่ใช่คนที่ช่วยฉันไว้หรอกแต่ยังไงฉันก็จะช่วยเธอละกันแล้วเจ้าหญิงแอรินก็ได้เข้าไปอยู่กับเจ้าชายในวังจนเวลาผ่านไป2วันเจ้าชายก็ไม่ได้ตกหลุมรักเธอเลยสักนิดเจ้าชายยังคงนึกถึงผู้หญิงที่ช่วยเขาไว้แต่ไม่รู้เลยว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าคือผู้หญิงคนนั้นส่วนทางด้านของราชาฉันขอเข้าไปดูลูกสาวฉันหน่อยขอรับ
แอรินแอรินอยู่ไหนแอรินแอรินเกิดอะไรขึ้นขอรับราชาองค์หญิงแอรินหายไปไหนนี่เจ้าเฝ้าลูกข้าแบบไหนกันราชาราชาช่วยด้วยเจ้านีโมลูกสาวของฉันหายไปไหนฮะคือว่าเจ้าหญิงนีโมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ราชาฟังราชาได้ยินแบบนั้นจึงยกกองทัพไปรบกับซูเร่และยึดเปลือกหอยที่บรรจุเสียงของเจ้าหญิงไว้ได้ส่วนทางด้านของเจ้าชายเจ้าชายหากท่านยังไม่พบผู้หญิงคนนั้นพระราชาจะให้ท่านแต่งงานกับองค์หญิงที่เลือกไว้ให้นะขอรับฮ่าฉันคงไม่ได้พบกับผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วใช่ไหมแฟรงค์ผมก็ไม่ทราบขอรับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะยอมแต่งงานกับคนที่ท่านพ่อเลือกไว้ให้เจ้าหญิงแอรินแอบฟังเจ้าชายและแฟรงค์คุยกันก็เสียใจเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่เจ้าชายก็ยังไม่หลงรักเจ้าหญิงสักทีจึงแอบไปร้องไห้คนเดียวที่ชายหาดแอรินพ่อมาช่วยเจ้าแล้วนี่คือเสียงของเจ้ารับไปสิฉันพ่อข้าขอโทษเธออยู่ไหนเธอนี่นะเหรอคนที่ลูกรักน่ะใช่แล้วล่ะค่ะฉันพ่อนั้นลูกก็ไปหาเขาเถอะนะค่ะฉันพ่อฉันอยู่นี่ค่ะเจ้าชายเอ๊ะที่เจ้าพูดได้อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะแล้วฉันก็ร้องเพลงได้ด้วยนะลา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 เอ๊ะนี่มันเพลงนั้นนี่นาหรือว่าเจ้าคือผู้หญิงคนนั้นใช่แล้วค่ะเจ้าชายฉันคิดว่าอยู่แล้วเชียวฉันขอบคุณเจ้าชายมากนะคะที่ยังจำฉันได้น่ะฉันคิดแล้วว่าต้องเป็นเธอเจ้าหญิงของฉันแล้วทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ